ราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะผิวอ่อนแอผิวบอบบางผิวแข็งแรงยังไงก็ตามนะคะถ้าจะใช้สกินแคร์3กลุ่มนี้แนะนำว่าให้ทดสอบก่อนนะคะว่ามีการแพ้ระคายเคืองหรือมีอาการคันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมาพูดถึง3สกินแคร์นะคะที่ใช้แล้วอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองก็ได้นะคะแต่ก็ขอย้ำก่อนนะคะว่าเป็นสกินแคร์ที่บางคนใช้แล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้แต่บางคนใช้แล้วก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะผิวอ่อนแอผิวบอบบางผิวแข็งแรงยังไงก็ตามนะคะถ้าจะใช้สกินแคร์3กลุ่มนี้แนะนำว่าให้ทดสอบก่อนนะคะว่ามีการแพ้ระคายเคืองหรือมีอาการคันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่มีอาการแพ้ก็สามารถใช้ได้นะคะก็ยังไงนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าสกินแคร์ที่พูดถึงมีตัวไหนบ้างนะคะสกินแคร์ตัวแรกนะคะที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะนั่นก็คือสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะวิตามินซีนะคะหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดมันอยู่ในสกินแคร์ใช่ไหมคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะหลายคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะหวานเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้มากๆนะคะสำหรับวิตามินซีนะแต่ว่าวิตามินซีนะคะก็ก่อให้เกิดการแพ้ได้และยิ่งสกินแคร์ตัวไหนที่แบบมีวิตามินซีสูงนะคะสูงมากๆนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากใช้จริงให้ทดสอบดูก่อนนะคะว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อตัวที่แบบเข้มข้นมามากๆนะคะแล้วใช้ไม่ได้มันแพ้นะคะก็แนะนำว่าก็ซื้อตัวที่ความเข้มข้นน้อยลงนะคะก็จะทำให้เราสามารถใช้ได้นะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้ได้แต่ว่าช่วงไหนที่เราเกิดอาการแพ้หรือว่าเป็นช่วงที่ผิวหน้าบอบบางพักผ่อนน้อยช่วงมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลีกเลี่ยงวิตามินซีไปนะคะและสกินแคร์ที่ตัวที่สองนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะนั่นก็คือสกินแคร์ในกลุ่มที่ช่วยผัดเซลล์ผิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BHA AHA ซาลิซิลิกแอซิดนะคะ3ตัวนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะสำหรับคนที่แบบผิวบางผิวอ่อนแอนะคะก็แนะนำนะคะว่าให้เทสดูก่อนนะคะหรือใครจะใช้จริงอย่าใช้บ่อยจนเกินไปนะคะควรแบบเว้นระยะบ้างนะอาจจะทีละ1-2ครั้งนะคะโดยเฉพาะผิวแห้งเนี่ยใครที่ผิวแห้งเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่ผิวระคายเคืองได้มากกว่าผิวมันด้วยค่ะและสกินแคร์ตัวที่3นะคะนั่นก็คือสกินแคร์ในกลุ่มไวท์เทนนิ่งต่างๆนะคะรวมไปถึงครีมรักษารอยสิวด้วยนะคะเพราะว่าไวท์เทนนิ่งบางตัวเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นกันนะคะหรือใครเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาเราเป็นสิวเนี่ยควรจะทำให้สิวหายก่อนแล้วเราค่อยใช้ยาลดรอยสิวนะคะเพราะมันอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นสิวผิวหน้าอ่อนแออยู่ลองหลีกเลี่ยงสกินแคร์กลุ่มไวท์เทนนิ่งดูก่อนนะคะแล้วสิวหายเนี่ยแล้วค่อยกลับมาใช้ค่ะและนี่ก็คือ3สกินแคร์ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะแพ้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่จะแพ้นะคะบางคนใช้วิตามินซียี่ห้อนี้แพ้อีกยี่ห้อหนึ่งไม่แพ้ก็ได้นะคะที่สำคัญก็คือต้องลองเทสดูก่อนนะคะยังไงนะคะใครที่ชอบดูแลผิวด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย